วันนี้เรามาที่จังหวัดมหาสารคามครับสารคามก็เป็นจังหวัดเก่าแก่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับในภาคตอนออกเฉียงเหนือครับก็มีม.สารคามอยู่ที่นี่ครับทุกคณะสาขาก็มีกันหมดนะครับมหาวิทยาลัยสาสารคามสารคามก็ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกันกับอุบลอุดรขอนแก่นโคราชหรอกครับแต่ว่าปริมาณรถก็เท่าที่เห็นนั่นแหละครับอันนี้ก็คือสารคามสารคามอันนี้เขาเรียกว่าใจกลางสารคามแล้วนะครับหอนาฬิกาสารคามถ้าใครไม่ผ่านหอนาฬิกาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงสารคามนะครับสารคามก็คล้ายๆท้องสนามหลวงกรุงเทพนะครับคล้ายตรงไหนครับต้นมะขามเยอะๆอย่างไรครับอันนี้จะเป็นตลาดสดนะครับด้านซ้ายคนจะเยอะตอนเช้าครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็อยู่ที่มหาสารคามก็ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็พาทุกท่านนะครับนะเที่ยวชมตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามครับธนาคารห้างร้านย่านเมืองเก่าครับสารคามครับอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ใจกลางของคำว่าสารคามกันเลยนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับสารคามครับสารคามข้างหน้าที่จะไปถึงมันจะเป็นถนนคนเดินครับวันนี้คือวันเสาร์ครับที่นี่ถนนคนเดินจังหวัดมหาสารคามครับมันก็จะมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับจะเป็นช่วงเย็นๆไปหาสัก2-3 ทุ่มแต่ถ้า5 ทุ่มเที่ยงคืนก็พากันเก็บกันหมดแล้วล่ะครับWhat?
ถนนคนเดินมหาสารคามช่วงนี้ก็เวลาประมาณ4โมงกว่าเกือบ5โมงช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะครับช่วงเวลาที่คนเยอะจริงๆก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งอะตะวันตกดินคนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษามอสารคามที่นี่มอสารคามครับนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ได้ขายครับถ้าฝนมาไม่มาก็ขายได้ครับก็คิดซะว่าเที่ยวกับสุรเดชคำสิงแซ่คูครับเพราะว่าสุรเดชก็เป็นมนุษย์77จังหวัดหรือว่า928อำเภอครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด77สำเนียง77ภาษาแต่ละจังหวัดแต่ละภาคประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละภาคของแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันไปครับขอบคุณครับที่นี่ร้านค้าร้านขายก็กำลังตั้งครับคนแถวนี้ก็หน้าตาดีนะครับใจดีด้วยครับที่นี่ของกินเยอะครับของกินมีเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับจะกินอะไรครับด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้าครับเป็นของกินส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าใครไม่เคยมาสารคามก็อย่าลืมมานะครับชีวิตหนึ่งก็สักครั้งหนึ่งครับเที่ยวสารคามครับที่นี่จะเป็นตลาดวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับถนนคนเดินครับขอบคุณครับตอนนี้ตะวันก็ยังเที่ยงเที่ยงอยู่นะครับตอนนี้ตะวันก็ยังเต็มฟ้าอยู่พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มตั้งครับแต่ว่าคนจะเยอะประมาณสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแต่ถ้าห้าทุ่มเที่ยงคืนก็เริ่มเก็บร้านกันครับเห็นไหมพ่อค้าแม่ค้าก็ยังมากันไม่ครบนะครับขายขนมหม้อย่ายจ้าขายเศร้าบาทกับขายเนาะค่ะขายเทละเศร้าโตขายเทละยี่สิบเทละยี่สิบกับขายค่ะเอาเศร้าหนึ่งก่อนเอาอย่างล่ะเอาอันเป็นตะแสบนี่ล่ะน้ำตาลครับครับย่ายขายจะปีละย่ายโอ้ตอนนี้ย่าย62ปีบ่โอ้ได้62แล้ว
ส่งไปให้เมียเบิ่งว่าเมียอยากกินหยังน้ำแน่ว่าซั่นนะเมียถ่ายอยู่บ้านเดี๋ยวก็ของกินมื้อก่อนแต่ว่าก็คือสิแซ่บเนาะ